สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับก็แน่นอนกันนะครับว่าวันนี้จะมาทำอะไรกันนะครับสำหรับหลายเรนเจอร์นะครับต้นเดือนแบบนี้นะครับฮ่าฮ่าเหมือนเดิมนะต้นเดือนนะทำอะไรแน่นอนนะครับเฮ้ยอัพอะไรวะตอนเช้าไม่มีเลยนะครับตอนแรกผมว่าจะเปิดแล้วนะครับกัจฉานะครับแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็กำลังกลับมาเดินทางเยอะนะครับไปกลับบ้านมานะครับเยี่ยมบ้านนะครับมาอาทิตย์นึงนะครับก็เที่ยวอย่างเดียวแล้วนะครับไม่ได้เล่นเลยเฮียกินนะครับกินกับเที่ยวกับเยี่ยมนะครับคนไปทั่วนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับโอเคครับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับต้นเดือนทุกๆต้นเดือนนะครับเราก็จะมาเปิดกัจฉากันนะครับสำหรับนะครับกัจฉาเดือนนี้นะครับเป็นอะไรที่ผมชอบมากนะก็คือนะครับตัวละครนี้นะครับที่เขาโคลาโบเรทกันนะครับก็คือตัวอะไรมาดูกันมาร้อยแล้วครับคุณจะสังเกตนะครับว่ามันเป็นเพลงใหม่นะครับได้มา 50,000 นะครับนี่นะครับคือตัวไลรินก็คือที่จริงนะครับมันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรมาจากเรื่องมิคุนะครับมิคุนะครับไม่เรื่องมิคุเป็นตัวมิคุนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆอีก 2-3 คนนะครับนี่นะครับสโนมิคุ2017นะครับบวกกับไลเบนเจอร์นะครับคอลแลบอเรชั่นนั่นเองนะครับแล้วผมเองนะครับผมก็ชอบตัวนี้นะครับตัวสีชมพูนะครับไม่รู้ชื่ออะไรนะครับเพลงอย่างเดียวนะครับไม่ได้ดูมากนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ก็ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ได้ด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับซามิกุนะครับพวกนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่เรียกอะไรเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าอะไรมาร้องเพลงนะครับร้องเพลงโดยอิเล็กทรอนิกส์นะครับคือไม่ได้เป็นคนร้องจริงแต่นะครับใช้อิเล็กทรอนิกส์ใช้คอมนะครับใช้การโปรแกรมนะในการร้องเพลงนั่นเองนะเดี๋ยวไปดูกันครับดูสุดท้ายนะครับว่ามิคุนี่มีตัวอะไรมั่งนะครับก็มีอยู่4ตัวใหม่นะครับโอเคนะมาดูตัวแรกนะครับก็คือเจ้ามิคุนะครับเจ้ามิคุฮาซึเนะมิคุนะครับฮาซึเนะมิคุก็เป็นชื่อเต็มไม่ใช่นะครับนั่นเองนะครับโอ้มันเป็น8ดาวแล้ว8ดาวออสตราเลยเหรอเนี่ยไม่ต้องมาจาก7ดาวเลยเหรอดูตัวนี้ดิสโนมิคุนะคือมิคุน้ำแข็งนะครับมิคุหิมะนะครับแต่ทำไมไม่รู้นะครับเป็นสโนมิคุจันจรัสแสงนะครับโอ้โหมีจรัสแสงนี่แหละนะครับดูตัวนี้นะครับลูกะนะครับลูกะนะครับอะไรเมกุริเนะลูกะนะครับเมกุริเนะแปลว่าอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะครับดูสุดท้ายนะคือเรนนะครับเจ้าเรนนะครับคากามิเนะเรนนะก็เป็นชื่อเต็มไม่ใช่นะครับโอ้แต่พวกนี้ดีนะก็คือไม่ต้องอัพตั้งแต่7ดาวนะครับถ้าได้8ดาวก็มีโอกาสได้ละดีนะครับดีแบบนี้ดีโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะแน่นอนนะผมต้องเปิดเลยนะครับโอเคไปดูก่อนว่ามีที่พอหรือเปล่าเสียอย่างเดียวนะครับตอนนี้ผมเซ็งมากเสียอย่างเดียวนะครับไม่มีอาวุธใหม่นะอยากให้มีอาวุธใหม่อยากให้มีอาวุธมิคุนั่นเองนะครับมีอาวุธมิคุไหมสเปเชียลเกียร์มีเหรอโอ้โหแบบนี้ผมต้องโอ้โหมีสเปเชียลเกียร์ด้วยนะครับแปลว่าผมจะเปิดอัลตร้าแรร์ครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดสเปเชียลเกียร์ครั้งหนึ่งนะครับเพราะผมต้องการสเปเชียลเกียร์นะครับสเปเชียลเกียร์เปิดตัวแบบลิมิเต็ดนะครับถึง28กุมภาเท่านั้นนะครับโอเคนะครับช่วงนี้นะครับอาวุธนี่มันเป็นอะไรที่สำคัญมากนะอาวุธเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับผมจะเปิดตัว4ครั้งหลังจากนั้นตามด้วย300รูบี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ตามด้วยสเปเชียลเกียร์แล้วกันนะครับโอเคไปทำภารกิจอะไรก่อนหรือเปล่านะครับช่วงนี้นะเพลงก็แปลกไปเลยนะครับน่าจะเป็นเดือนนี้เดือนเดียวนะครับไม่มีอะไรละนะครับแถวนี้ไม่มีอะไรเงียบมากมาไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับช่วงนี้นะครับแต่ก่อนแลบให้ดีๆนะครับของเดี๋ยวนี้ให้ไม่ได้เรื่องนะดีๆคือเพชรแบบเนี้ยเพชรรุ่นกระจอกสุดก็ยังได้ของแบบ7ดาว8ดาวเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับโอเคนะครับไปเปิดกันนะครับเราผมมีตัวเยอะไง20นะผมอยากได้นะไอ้พวกนี้นะทุกตัวนะผมไปดูท่ามาแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวซัพพอร์ตนะตัวชนนะมากกว่าครับไม่ได้เป็นตัวบูเท่าไหร่เลยนะครับเดี๋ยวผมพูดผิดไม่รู้นะอันนี้ผมเพ่ดูคร่าวๆนะครับไปลุยกันครับเลยเออดั
Dumpling โอ้อันนี้ใช้ตั๋วไม่ได้นะไปเปิดซับให้หมดนะครับเราตั๋วก่อนนะครับลุยเลยรัวเลยนะครับรัวเลยผมไม่สนนะครับเพลงมันตึ้งตึ้งตึ้งนั่นแหละเออโอ้แสนดีขาร็อกครับอย่างน้อยก็ได้8ดาวหรอวะสุดท้ายครับตั๋วผมหมดแล้วครับเลยเออได้มาเอแคลโคบี้นะครับเอ้ยดีเหมือนกันนะโอเคครับแน่นอนนะครับว่าเราต้องเปิด300รูบี้นะครับขอให้ได้ตัวมิคุเฮ้ยตัวอะไรวะลินกะนะครับลินกะเอาตัวไหนก็ได้ครับลินนะครับกับอะไรตัวสีชมพูอ่ะผมชอบตัวสีชมพูที่สุดครับก็คือไม่รู้ชื่อหรอกครับแต่ว่าดูเอานะครับประมาณนี้นะครับผมจริงผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับเป็นคนที่ความจำสั้นมากนะครับประมาณนั้นแหละนะครับแต่มิคุเนี่ยจำได้มันเป็นตัวหลักไงเพราะเฮ้ยตัวนี้มาจากไหนมิคุไปเลยขอให้ได้สาธุเลยตอนกดเราต้องกดลงกับเพลงนะครับชื่อมันตรงกับจังหวะเพลงมันเพิ่ม3เท่านะตอนนี้ต้องเอาให้ได้ไลค์กับเบอร์นาทันแฮชลิงฮันนี่รีบกดไปเมื่อกี้เลยเฮ้ยแซนเด็กวันอีก3นะครับอีก3เดี๋ยวนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมเปิดอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับไปเลยเฮ้ยอัลตร้าเดียวมา7ดาวเองเนาะ8ดาวนะครับแต่ก็ดีนะครับอย่างน้อยก็ได้พวกนี้นะครับอีก2ครับมิคุเข้าผมต้องการมิคุนะครับตัวใหม่จะได้หรือเปล่านะอีกครั้งนึงครั้งสุดท้ายสู้สู้เฮ้ยชิชินาคาราเต้บ้าจริงอ๋อมีอีกนันหนึ่งฟรีใช่ใช่ฮึโอ้ชัวร์มากเลยนะโอ้โหไม่ได้เลยเซ็งมากอยากเปิดอีกครั้งหนึ่งนะแต่ไปเปิดอุปกรณ์ดีกว่าอยากได้ของใหม่เปิดของใหม่ดีกว่านะไปเลยมาเออบุมแมลงพลังน้ำแข็งใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ของพิเศษของพิเศษมันต้องเป็นวงเล็บนะครับเฮ้ยไม่ได้ฮึบไม่ได้ได้เกียนวะฮึบไม่ได้โหจะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้จะบ้าตายโอ้อยากร้องไห้ไม่ได้อะไรเลยเออโอ้ชีวิตอันโศกเศร้าหน้ากายความโศกเศร้าเพิ่มโอกาส3เท่าไงว่าอุปกรณ์พิเศษบ้าจริงอย่าทำไงดีไม่ได้อะไรเลยไปรีวิวแล้วกันครับไม่มีเวทอะไรมั่งนะไปคนใหม่ๆน่าจะมีหมดแล้วแหละนะครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยเนี่ยนะครับก็มีนะครับลูกะนะครับลูกะนะครับมีเวทอะไรมั่งนะครับเพิ่มความเร็ว 80% ไม่ค่อยดีใช่ไหมแค่เพิ่มความเร็วให้เพื่อนเฉย 80% นะเป็นตัวบัฟนะครับแต่ 80% ก็เยอะนะแล้วก็เป็นสายที่ตีไกลไหม350นะครับกลางๆนะครับโอเคมีอะไรอีกฮาเวทของมันนะครับคือ Heart Attack นะครับโอ้โหตีด้วยจมหัวใจนั่นเองโจมตีด้วยหัวใจ 1,000% นะครับลดอัตราทำให้ศัตรูใช้ทักษะลดลง 70% แล้วก็ยกเลิกผลบัฟของศัตรูนี่ตัวนี้สำคัญมากนะก็คือมันยกเลิกบัฟของศัตรูไงเนี่ยแหละตัวเนี้ยเป็นตัวดีบัฟที่ดีมากนะเขียนครับตัน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 ก็เรื่อยๆนะครับไปดูมันมีตัวอะไรอีกนะครับทีมซาโนมิกุกับฮาเซเนมิกุนะไปดูกันนะครับฮาเซเนมิกุนะครับสำหรับฮาเซเนมิกุเพิ่มความเร็วการโจมตี 70% เพิ่มการต้านทัศน์ 60% ครับต้านทัศน์ 60% เนี่ยเพื่อนนี่อึดมากครับอึดเวทมากนะครับเป็นสายชนนะตัวนี้นะครับดูดิพลังตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับพลังเยอะมากนะตัวนี้โอ้โหใส่ของแล้วพลังเยอะๆนะครับ15ล้านบ้าไปแล้วนะครับเห็นไหมมันดีที่ของนี่แหละนะผมว่านะมันดีที่ของนี่แหละนะผมว่าเฮ้ยจริงนะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกอย่างอื่นอ่ะมันดีที่ของถ้ามีของเทพอยู่หูมหาเทพเลยนี่มีตัวเทพด้วยนะมหาเทพนะครับดูครับสลับอีกกันนะครับ Lovely Melody นะครับโอเคสร้างความเสียหาย 1,500% ทำให้ศัตรูกระเด็นไปข้างหลังลดการใช้ทักษะหลบทักษะของศัตรูนะครับก็ทำให้ศัตรูหลบเวทไม่ได้นั่นเองนะ 70%ก็ดีบัฟศัตรูนะทำให้ศัตรูกระเด็นไปข้างหลังก็น่าจะกระตุกนิดหนึ่งนะครับมันสตันนะโอเคไปดูตัวเด็ดที่สุดนะก็คือน่าจะเป็นฮาสโนมิคุจันจรัสแสงนะชื่อ
คเพิ่มพลังป้องกันอย่างละ 2,500 นะครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ 25,000 ไม่ 2,500 25,000 แต่จริงก็ดีนะ 25,000 แต่มันน้อยเกินไปผมว่านะสำหรับพวกแบบท็อปๆแล้วนะ 25,000 นี่คือกระจอกมากเลยไม่ได้เพิ่มอะไรเลยเหมือนไม่ได้เพิ่มนะโอเคครับพลังโจมตี 1,700% นะ 1,700% นะพลังพื้นที่นะครับลดพลังโจมตีของศัตรูลง 50% ลดความเร็วในการโจมตี 100% ลดความเร็วในการโจมตี 100% นี่ผมก็ไม่เข้าใจนะคิดไปคิดมาน่าจะเป็นนะครับน่าจะเป็นสมมติ4วิตี1ครั้งก็จะกลายเป็นเอ้ย2วิตี1ครั้งก็จะกลายเป็น4วิตี1ครั้งงี้ปะน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับโอเคครับหมดแล้วนะครับตัวนี้ทำอะไรได้วะยกเลิกมาตากศัตรูโอ้โหสร้างความเสียหาย500 5,000% ทำไมผมไม่มีวะตัวนี้นักเวทในตำนานเจมส์อัญเชิญศัตรูในขอบเขตที่กำหนดมาเป็นพรรคพวกโอ้ยทำไมมันดีจังเลยตัวนี้เห็นไหมดูของ HT นะครับคือมาแบบดีมากอะแบบโคตรดีอะพี่ไลนะครับของพี่ไลโคตรดีของพี่ไลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยไม่เป็นไรนะครับเราไปดูตัวต่อไปสุดท้ายนะก็คือเจ้ารินนะครับเจ้ารินนี่มันเป็นตัว7ดาวก็อาจจะไม่ค่อยมีคนใช้เยอะนะครับดูละนะเจ้ารินอาจจะไม่ค่อยมีคนใช้เยอะนะทำไมมีโอ้เนาะโอ้เนาะเจ้ารินคิดดูเจ้ารินเป็นตัว7ดาวนะครับอาจจะไม่ค่อยมีคนใช้จริงๆแหละนะครับไม่มีเว้ยไม่มีคนใช้เลยไม่ซีเรียสนะวันนี้ยังวันแรกใช่ไหมครับโอเคนะครับผมคิดว่านะครับมิคุผมคงไม่ได้แล้วล่ะครับรอบนี้นะครับผมคงจะไปเปิดอุปกรณ์อีกรอบนึงนะผมอยากได้ของพิเศษของมันนะอย่างนี้นะครับเฮ้ยลืมไปดูว่าของพิเศษมีอะไรมั่งนะน่าจะไปดูของพิเศษไม่มีอะไรมั่งพวกเทพน่าจะมีละรองเท้านี้ปะดาบนี้ปะ FA Full Metal Alchemist นะยังไม่มาเว้ยยังไม่เปิดของไอ้พวกนี้ไม่ใช่สักอันไม่ใช่สักอันนะครับของพี่ไลเห็นนี้ปะ HT นะครับไม่มีสักอันนะครับพวกของลิมิเต็ดเมื่อไหร่มันจะได้ทีวะมันน่าจะเปิดได้ยากนะขนาดคนท็อปยังไม่มีเลยผมยังโหผมยังแบบงึดเลยนะครับเปิดตัวแบบลิมิเต็ดนะครับโอ้ยไปเราอีกสักรอบหนึ่งนะครับพอได้ตัวดีๆซะถูกนะครับของดีๆเทพๆหน่อยแบบนี้นะครับดูอยากได้กีตาร์มากเลยกีตาร์สโนว์บอร์ดนะครับเนี่ยไม่กีตาร์แล้วมันเป็นคีย์บอร์ดไม่กีตาร์โอเคนะครับลุยกันเลยขอให้ได้ซะถูกนะเหลือแค่200เท่านั้นแหละนะครับจัดหมดนับ700วันนี้นะครับมาซะถูกให้ได้จักอันเห็นขจรสลัดมิคุตุ๊กตาหิมะนี่แหละที่เราต้องการป้องกันกายนะ700โอ้โหถ้าบวกกันไปป้องกันเวทอีก 70% อัตราติดคินะครับโหกันเวทกันกายคือสายโคตรมหาถึกเลยอย่างละ 420% นะคูณโหเข้าไปมาโอ้โหให้มงนี่โคตรมหาถึกเลยเนี่ยลุยฮึบแต่แสงจันได้ขอมีขู่แล้วในที่สุดครับมีขู่ขออีกอันหนึ่งสาธุมีขู่ไม่ได้เว้ยสุดท้ายนะจะได้มีขู่หรือเปล่ามีขู่ไม่ได้ได้อันหนึ่งวะได้อันหนึ่งก็ยังคุ้มเก็บเดือนละอันความเศร้าสลดนะของเรานะครับใส่ตัวไหนดีตัวนี้คืออะไรกันกายแสนหนึ่งลบ 48% กันกายแสนหนึ่งโอ้ไม่ได้เลยไม่มีตัวชนนะโอ้อันนี้อย่างละ 400% โอ้เพิ่มมาเยอะว่ะต้องให้ตัวที่ถึกจริงนะครับถึงได้แบบเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็ไม่ได้ถึกมากกว่าเดิมเท่าไหร่นะโอ้โหก็ไม่ได้ถึกมากกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับมงดิโอ้โหไม่ได้ถึงมากกว่าเดิมเท่าไหร่แล้วนะครับโอ้โหเซ็งเลยเซ็งมากโอ้โหไม่ได้ถึงมากกว่าเดิมเท่าไหร่เลย
โอเคนะวันนี้ก็ไปตีพีเพียนสัก 2-3 รอบนะวันนี้3รอบแล้วกันนะเปิดหมดนะครับไม่ได้นะมีขู่บ้างจริงๆนะพูดได้แค่อันเดียวนะเสียดายมากผมไม่ได้เล่นเลยนะเพราะว่าผมไปเที่ยวอยู่นะครับช่วงนี้นะครับเที่ยวแบบเที่ยวเป็นอาทิตย์เลยนะเที่ยวนานมากนะก็สนุกสนานดีนะครับโอ้โหตูมสบายนะครับเจอคนที่เร็วอ๋อมีออโต้ลืมเร็วมีออโต้นะบ้าจริงถ้าแบบนี้น่าจบไปนานแล้วมีออโต้เล่นมีออโต้ก็ดีนะไม่ต้องเสียเวลาเล่นเหนื่อยนะครับแต่สายตีป้อมก็ต้องเล่นเอาเองแหละนะผมว่านะถึงจะสู้ได้นะครับที่จริงรู้ไหมทำไมทีมป้องกันเขาเอาให้เหลือตัวเดียวนะเพราะอยากแพ้นะครับจะได้ลงมาเยอะๆไงเร็วจะได้ลงมาเยอะๆนะผมว่ามั่งเร็วจะได้ลงมาเยอะๆนะจะได้ตีบ่อยนะครับบ่อยๆนะครับประมาณนั้นแหละนะเหลือตัวเดียวแล้วกันอันไปนะลุยนะครับเราสงสัยผมต้องไปหาเพลงไม่ขู่ฟังแล้วนะต่อไปนะครับแต่ก่อนผมก็ได้ยินแค่คร่าวๆอ่ะนะไม่ได้เป็นฟังเป็นเพลงเป็นจริงเป็นจังอะไรมากมายนะลุยไม่น่าจะยากนะไม่น่าชนะรวดหรอกนะเพราะว่าเจอแต่คนพลังเร็วไม่เยอะนะโอ้วันนี้27นะพอเยอะอยู่นะมาอย่างเร็วมาอย่างเร็วเหรอพี่โอ้โหตายหมดนะเราสายชนไปก่อนนะแตกเว้ยอย่างรวดเร็วนะแหมมันยังมีคนเร็วขนาดนี้นะแถวนี้แล้วเจอคนเร็วน้อยๆอ้าวถ้วย240เองโอ้โหน้อยมากนะครับถ้วย240เองทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่แน่ใจนะมันน่าจะเป็นกับระบบนะสงสัยมันต้องปรับอีกรอบแล้วนะครับที่จริงพันกว่าๆไม่น่าเจอ240ละผมอาจจะงงนะทำไมผมใช้ตัวไอ้6ดาวนะไอ้ตัวยิงธนูนะผมก็อยากใช้มันในเฉยๆนี่แหละนะมันคือดูไปแล้วผมอัพปรับมันนะมันเป็นตัวที่ใช้ได้ตัวหนึ่งนะไปลองดูนะว่าเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยนะครับไปดูนะเป็นยังไงนะครับเห็นไหมเพิ่มความหลบสกิลนะครับอันนี้ไม่ค่อยสำคัญนะครับไอ้นี่ไม่ค่อยสำคัญเหมือนกันนะสำคัญที่อะไรรู้ป่ะตีคีนะครับผมใส่คีไอ้มันนะครับตี 250,000 นะตีคีแล้วก็ตีไก่นะแล้วโจมตีประมาณ600 700 600กว่านะครับอัตราคี 80% นะ 70% นะแรงคี 500% แค่นี้แหละนะครับสำคัญคืออะไรรู้ไหมมันออกไวไง8วิเองนะครับออกทุก8วิก็ใช้น้อย700กว่าเองนะครับนั่นแหละนะคือสำคัญนะต้องเรียกเอามันมาใช้นะครับเอาให้หมดแล้วกันอีก3รอบเองเพราะออโต้ได้เลยไม่ตีคนไทยเมื่อกี้ไม่รู้ตีคนไทยไปหรือเปล่านะครับไม่สนละเมื่อกี้นะครับมาช่วยละสู้นะลุยจะเห็นพวกที่โดนขี้บ่อยๆนั่นแหละนะครับเป็นตัวธนูผมขี้นะครับขี้ฐาน2ดอกตายนะแรงมากนะขี้ฐานประมาณเนี้ยนะถ้าชนะก็ชนะแล้วนะถ้าแพ้ก็แพ้นะตัวซับแม่ตัวซับอยู่ทีม B นะครับทีม A ก็ไปชนก่อนนะปกตินะไม่เอามงมาไว้ละไม่เอามงเป็นตัวชนหลักแล้วนะครับเพราะว่ามันใช้เยอะเกินไปนะมงเยอะมากนะแบบนี้ก็ลำบากเลยนะครับศัตรูมาเยอะนะครับ
โอ้ผ่านมากยังไงก็ได้เปรียบครับแบบนี้เรียบร้อยนะครับเก็บทีละ200 200นะครับก่อนจะซื้อของที่ร้านค้าได้โอ้อีกนานมากนะนานมากโอเคเอาช่วยผมคือลดหลายเมื่อกี้ยัง1,800เลยไหมหรอมะนาวผมถึกเวท 99.7% ก็เลยมันถึกมากเลยโอเคสุดท้ายนะครับหมดละนะครับขอให้ชนะสาธุนะครับไปอ้าวหมดแล้วอ่ะใช่ทีเท่าไหร่วะเนี่ยก็2นี่หว่าหมดแล้วอ่ะแปลกจริงๆช่างมันนะหมดก็หมดนะโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงนะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมเกรดติสันเหมือนเดิมครับอย่างอื่นยังไม่มีอะไรมากนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับบ๊ายบายขอให้ได้ตัวดีๆกันนะครับบ๊ายบายHmm, hmm, 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 hmm.